ต้องย้อนนะครับกลับไปดูเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางสหรัฐนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นก็คือยังมีมตินะครับในเชิงของการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0-0.25% แต่สิ่งที่ตลาดคาดการณ์นะครับนั่นก็คือเรื่องของการลดขนาดมาตรการ QE น่าจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่เป็นภาพสะท้อนความเชื่อมั่นของทางเฟดในครั้งนี้นะครับก็มาจากถ้อยแถลงของทางคุณเจอโรมพาวเวลที่มีความเชื่อมั่นว่าภาพของตลาดแรงงานสหรัฐน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าครับไปย้อนดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาก็ได้มีการสรุปผลกันมานะครับในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาของประเทศไทยทางคุณเจอโรมพาวเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะฮะว่าเป็นไปได้ว่าภายในกลางปีหน้าตลาดแรงงานของสหรัฐอาจจะฟื้นตัวได้มากพอนะครับที่จะนำมาพิจารณาว่าการฟื้นตัวครั้งนี้ถือว่าการจ้างงานเต็มศักยภาพแล้วนะครับซึ่งก็เป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนน่าจะสามารถมีโอกาสทำงานได้หากมีความเต็มใจพร้อมทั้งระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานที่น่าเป็นห่วงซึ่งอาจจะทำให้เฟดนั้นต้องควบคุมเงินเฟ้อโดยเร็วครับพาเวลยังระบุอีกนะครับหลังจบการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดท่านก็บอกว่าเฟดนั้นอดทนต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้และเฟดจะเริ่มปรับลดวงเงินในการซื้อคืนพันธบัตรเดือนนี้ครับแม้ยังมีความกังวลเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ชี้ว่าการตัดสินใจปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมครั้งนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังส่งสัญญาณนะครับเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยยังคงทำการทดสอบภาวะเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไปโดยเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยนั่นก็คือตลาดแรงงานนะครับขยายตัวเต็มศักยภาพทั้งในแง่ของการจ้างงานแล้วก็อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานนั่นเองครับคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางสหรัฐนะครับก็ได้มีการประกาศลดวงเงินในการออกมาตรการ QE นะครับเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเฟดจะปรับลดวงเงินสำหรับซื้อคืนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยก็อยู่ที่ 10,000 ล้านขณะที่การลดวงเงินซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันนะครับก็จะมีวงเงินงวดละ 5,000 ล้านดอลลาร์นั่นเองครับทั้งนี้นะครับการลดวงเงิน QE เนี่ยจะทำให้เฟดเนี่ยยุตินะครับการทำ QE ได้ในช่วงกลางปี2565ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของ TNN ช่อง16เรายังมีคลิปวิดีโอดีๆมากมายนะครับรวมถึงหลายรายการสดให้คุณได้ติดตามกันครับ